ใครที่ติดตามโนเกียในยุค Android นะครับก็น่าจะคุ้นชื่อของ HMD กันมาบ้างล่าสุดตอนนี้ HMD ได้เปิดตัวนะครับสมาร์ทโฟน2รุ่นใหม่ที่ยังมาพร้อมกับสเปคแล้วก็ราคาที่คุ้มค่าพร้อมกับความลื่นไหลในสไตล์เพียว Android นะครับในราคาไม่เกิน 5,000 บาทนั่นก็คือ HMD Power Plus แล้วก็ HMD Power Pro สบายดีทุกคนนะครับผมพัดนะครับถ้าเกิดฟังจากเสียงก็อาจจะรู้สึกได้ว่าไม่ค่อยสบายนะครับอันนี้คือมีหวัดนิดหน่อยนะครับผมแต่ว่าวันนี้เราก็ได้มาลองสัมผัสนะครับกับสมาร์ทโฟนครับ HMD ที่สำหรับบางคนที่ไม่คุ้นชื่ออาจจะบอกว่าเป็นค่ายน้องใหม่หรือเปล่าจริงๆแล้วไม่ใช่เลยนะครับสำหรับแฟนโนเกียก็น่าจะรู้จักชื่อนี้กันอยู่ประมาณหนึ่งเพราะว่า HMD เนี่ยจริงๆแล้วนะครับเป็นบริษัทที่บรรดาผู้บริหารของโนเกียนะครับในยุคก่อนที่ Microsoft จะซื้อกิจการไปเนี่ยเขากลับมาตั้งบริษัทแล้วก็ต้องการจะสร้างศรัทธาเอาชื่อของโนเกียกลับมาก็เลยได้ก่อตั้งบริษัท HMD แล้วก็ซื้อชื่อโนเกียนะครับมาใช้ในการผลิตมือถือซึ่งก็สามารถทำชื่อเสียงกลับมาให้โนเกียได้นะครับทั้งเรื่องของความเป็นเพียว Android นะครับความลื่นไหลตัวเครื่องงานประกอบวัสดุที่เป็นโลหะอะไรแบบนี้นะครับแฟนโนเกียหลายคนชื่นชอบอยู่และในช่วงหลังๆเนี่ยก็มีการปรับเปลี่ยนมาครับก็เห็นว่ามีบรรดามือถือพวกคลาสสิกมือถือปุ่มกดซีรีส์ต่างๆนั้นกลับมาทำใหม่เพื่อจับตลาดในกลุ่มของคนที่ยังอยากใช้งานแค่มือถือทั่วไปสำหรับการใช้งานเป็นโทรศัพท์แค่นี้ก็เรียกว่าการันตีได้แล้วนะครับกับการที่ HMD นั้นในช่วง7ปีที่ผ่านมามีการผลิตมือถือมาให้โนเกียโดยตลอดนะครับแต่ว่ารอบนี้เนี่ยมีความเปลี่ยนแปลงเพราะดูเหมือนว่าทางฝั่ง HMD เองก็ต้องการจะสร้างแบรนด์ใหม่ขึ้นมาครับด้วยความที่ชื่อโนเกียมันก็อาจจะมีฐานแฟนคลับประมาณนึงแต่การจะสร้างกลุ่มผู้ใช้งานหรือว่าลูกค้ารายใหม่ๆเนี่ยก็เลยมองว่าเราควรจะเอาชื่อ HMD ออกมาทำตลาดเหมือนกับเป็นแบรนด์ใหม่ไปด้วยหรือเปล่าหรือก็เป็นการสร้างแบรนด์ไปคู่กันนะครับโดย HMD Power Family นะครับทั้งตัวของ Power Plus เครื่องนี้นะครับผมแล้วก็ Power Pro เนี่ยเพิ่งจะมีการเปิดตัวไปในงาน Mobile World Congress ที่ผ่านมานะครับช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์แล้วก็ตอนนี้ก็พร้อมทำตลาดในไทยแล้วก็จะเห็นว่าเรื่องของตัวเครื่องงานดีไซน์นะครับเน้นความเรียบง่ายมินิมอลเหมือนกันคือเป็นลักษณะรูปทรงเรียกว่าถ้าเกิดสัมผัสก็จะได้ฟีลลิ่งเหมือนกับเป็นงานดีไซน์ของฝั่งยุโรปนะครับซึ่งจุดที่โนเกียเคยทำไว้ดีมากๆนะครับเรื่องของวัสดุและก็เรื่องของงานดีไซน์นะครับ HMD Power Pro ตัวนี้ครับก็ถือว่าทำออกมาได้เนียบเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความลงตัวของปุ่มต่างๆนะครับที่เฮ้ยตำแหน่งการกดเวลาลูบไปรู้สึกว่ามันสะดุดมากนะครับคือเก็บดีเทลเก็บรายละเอียดของงานประกอบได้ดีเลยอีกหนึ่งจุดเด่นของทาง HMD นะครับก็คือการเลือกใช้ตัวของระบบ Android นะครับที่เป็นเพียว Android ก็คือจะไม่ได้มีการปรับแต่งระบบหรือว่าใส่พวกหน้าโฮม UI เข้ามารกจนเกินไปนักแล้วก็ถ้าเกิดเทียบกับสมาร์ทโฟนในช่วงราคาประมาณนี้นะครับ 3-4,000 บาทเนี่ยบางค่ายยังเป็น Android 13อยู่เลยนะครับแต่สำหรับตัวของ HMD Power Pro แล้วก็ Power Plus เนี่ยมาพร้อม Android 14นะครับและด้วยความที่ไม่ได้มีการปรับแต่ง UI อะไรเยอะนะครับก็จะเห็นว่าความลื่นไหลความเนียนตาของตัวระบบนั้นทำได้ดีนะครับซึ่งเรื่องของตัววัสดุการรีไซเคิลพวกนี้นะครับ HMD ก็เป็นอีกค่ายนึงที่ทำตามมาตรการของยุโรปนะครับก็คือเรื่องของการถอดประกอบตัวเครื่องเปลี่ยนทายวัสดุเปลี่ยนอะไรเองเนี่ยถ้าเกิดเราอยู่ในยุโรปเราสามารถจะสั่งอะไหล่มาทำการซ่อมและเปลี่ยนเองได้เลยนะครับตัวเครื่องดีไซน์มาให้สามารถถอดประกอบได้ง่ายด้วยส่วนในบ้านเราก็คงไม่ต้องถึงขั้นลำบากสั่งอะไหล่มาซ่อมเองนะครับก็สามารถรับส่งศูนย์บริการได้นั่งคุยไปคุยมานะครับเล่าประวัติสะเพลินเลยนะครับเดี๋ยวมาถึงตัวของสมาร์ทโฟนกันดีกว่านะครับกับตัวของHMD Power Pro นะครับตัวนี้ก็ได้หน้าจอขนาด 6.56 นิ้วนะครับความเร็ว HD Plus Refresh Rate ที่90 Hz นะครับซึ่งบางคนอาจจะมีคำถามว่าไซส์จอ 6.56 นิ้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเจอความเร็ว HD Plus ไปแล้วมันจะยังคมชัดอ่านง่ายสบายตาหรือเปล่านะครับก็จากที่ลองใช้งานมานะครับลองปรับไซส์ตัวอักษรด้วยว่าถ้าเกิดเป็นเล็กหน่อยหรือว่า Default หรือว่าใหญ่เป็นยังไงนะครับอันนี้ก็ต้องบอกว่าพวกบรรดาไอคอนต่างๆครับหน้าจอเมนูอ่านได้สบายๆตานะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราปรับเรื่องของสเกลหน้าจอปรับฟอนต์ลงไปเป็นแบบขนาดเล็กสุดเนี่ยอาจจะไม่ถึงขั้นคมกริบขนาดนั้น
ตัวสีสันหน้าจอเองนะครับก็ดูดีสบายตาครับไม่ได้สดจนเกินไปส่วนเรื่องตัวพาเนลจอมุมมองในการใช้งานนะครับนะครับมาเกะให้ดูเลยก็คือถ้าเกิดมีการบิดไปที่มุมกว้างเกินไปอ่ะอาจจะเห็นว่าเรื่องของแสงจออาจจะดรอปลงเล็กน้อยนะครับนี่เห็นไหมแต่ว่าสีไม่ได้มีอาการว่าสีเหลือบหรือว่าสีเพี้ยนนะครับนี่แต่ว่าเรื่องของความสว่างของแสงถ้าเกิดมองจากมุมด้านข้างอาจจะมีส่วนที่แสงจอลดลงไปบ้างเหมือนกันซึ่งตัวหน้าจอนะครับมีความสว่างอยู่ที่480นิตแล้วก็มีโหมดสู้แสงนะครับก็คือถ้าเกิดเราไปใช้งานกลางแจ้งเนี่ยมันจะสามารถปรับเรื่องความสว่างขึ้นมาออโต้ที่สูงสุด600นิตได้ในส่วนของตัวชิปเซ็ตนะครับ HMD Pulse Pro เนี่ยก็เลือกใช้เป็น Unisoc T606ดูเหมือนว่าทาง HMD เลือกใช้ชิปตัวนี้นะครับเพราะว่าต้องการจะเอามาปรับจูนในเรื่องของการใช้งานนะครับให้มันกินพลังงานน้อยๆแต่ว่าสามารถใช้งานตัวเครื่องได้ยาวนานนะครับแต่สำหรับตัว HMD Power Pro ครับเราลองทดสอบใช้งานทั่วไปมาครับเล่นโซเชียลถ่ายรูปบ้างแล้วก็มีฟังเพลงบ้างเล่นเกมนิดหน่อยนะครับก็อยู่ได้ประมาณ2วันนะครับคือวันที่2ช่วงเย็นๆเนี่ยก็จะเริ่มอ่ะมีการแจ้งตรงแจ้งเตือนแล้วนะครับก็ถือว่าใช้งานได้อึดตามที่เคลมไว้นะครับแต่นี่คือทางฝั่งของตัว HMD เขาเคลมไว้ว่าสูงสุดคืออยู่ได้3วันเลยแต่น่าต้องใช้งานน้อยจริงๆแหละถึงอยู่ได้3วันโดยรุ่นนี้ก็รองรับการชาร์จไวด้วยนะครับเป็น USB PD สูงสุดอยู่ที่20วัตต์ส่วนเรื่องของตัว UI ระบบปฏิบัติการนะครับและความลื่นไหลในการใช้งานก็ต้องบอกว่า HMD Pulse Pro เนี่ยก็จะมีจุดเด่นของความเป็น Pure Android นี่แหละที่เรื่องของ animation นะครับความลื่นไหลของตัวระบบนั้นทํามาดีอยู่แล้วนะครับก็คือตัวโฮของ Android จริงๆแล้วอ่ะไม่ต้องการชิปที่สเปคสูงมากนักนะครับด้วยสเปคนี้ก็สามารถเล่นเกมทั่วไปได้ครับถ้าเป็นในสไตล์ของ casual อันนี้สบายเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเกมที่เฮ้ยต้องมีการใช้งานพวกทัชสกรีนเยอะหน่อยหรือว่าโหลดกราฟิกเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงอย่างพวกเกมฮิตเกมติดลมบนในบ้านเรา RV PUBG นะครับ Free Fire อันนี้ก็ยังเล่นได้อยู่นะครับเพียงแต่ว่าก็เลือกปรับความละเอียด refresh rate แล้วก็เรื่องของกราฟิกดีเทลเนี่ยให้เหมาะกับตัวชิปเซ็ตอาจจะลองปรับที่ระดับกลางหรือว่าระดับพวกสมดุลดูนะครับอันนี้เพื่อให้เกมมันมีความลื่นไหลมากขึ้นไม่ได้ไปฝืนดันจนแบบว่าเน้นกราฟิกเน้นเฟรมเรทแต่ถึงเวลาจริงๆแล้วจังหวะตะลุมบอลจังหวะเข้าไฟเนี่ยมันกระตุกลงมาอันนั้นก็จะลำบากมาต่อที่เรื่องของกล้องกันบ้างนะครับตัวของ HMD Power Pro เนี่ยก็จะมาพร้อมกับกล้องหลังคู่นะครับ Dual Camera แต่ก็จะมีเซ็นเซอร์หลักคือตัวกล้อง Wide 50ล้านพิกเซลนะครับส่วนอีกตัวนึงเป็นกล้อง Depth Sensor นะครับ2ล้านเอามาช่วยเสริมตอนถ่ายภาพ Portrait ช่วยจับความลึกวัดระยะอะไรประมาณนี้ซึ่งฟังก์ชันฟีเจอร์ตัวกล้องเองก็ถือว่าให้มาครบนะครับผมมีพวกโหมดโฟโต้โหมดพอร์เทรตถ่ายภาพบุคคลมีไนท์โหมดถ่ายภาพกลางคืนหรือว่าตอนเวลาแสงน้อยนะครับมีโหมดวิดีโอมีสโลโมชันแล้วไม่ได้เป็นแค่โหมดเบสิกด้วยนะครับเพราะว่าในพวกฟังก์ชันฟีเจอร์ในแต่ละโหมดเนี่ยก็ยังมีลูกเล่นที่สามารถจะปรับแต่งได้เพิ่มเติมนะครับเรียกว่าถ้าเกิดเทียบกับบรรดามือถือที่ช่วงราคาต่ำกว่า 5,000 บาทเนี่ยส่วนมากมักจะมีแค่อ่ะมีโหมดกล้องให้แบบนี้ไม่ได้มีออปชันหรือฟังก์ชันที่ปรับแต่งเพิ่มเติมได้ในตัวของฟีเจอร์นั้นๆ นะครับแต่สำหรับตัวของ HMD เนี่ยก็เห็นว่าในโหมด Portrait เองก็ยังสามารถจะเลือกปรับนะครับในส่วนของลวดลายโบเก้ปรับโบเก้ดวงไฟด้านหลังที่เป็นวงๆเนี่ยเป็นรูปดาวเป็นรูปหัวใจอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับอย่างในโหมดโฟโต้นะครับหรือการถ่ายภาพก็จะมีตัวบิวตี้ที่ปรับเรื่องของการเกลี่ยหน้าได้แล้วก็มีตัวของสกินโทนครับสามารถเลือกปรับเพิ่มได้ถ้าเกิดใครชอบแบบธรรมชาติหน่อยก็อาจจะใช้เป็นเนเชอรัลถ้าเกิดต้องการให้หน้ามันสว่างดูไบรท์ขึ้นมาก็เลือกตัวของไบรท์หรือโหมดเพิ่มความสว่างสำหรับการถ่ายภาพในที่แสงน้อยนะครับอันนี้สามารถใช้โหมดออโต้ถ่ายก็ได้แหละหรือว่าจะเลือกเป็นโหมดไนท์เพื่อช่วยเก็บรายละเอียดดีเทลเพิ่มเติมครับผมว่าอันนี้ก็ทำให้เรื่องของสีสันนะครับแล้วก็ดินามิกมันดีขึ้นด้วยโดยตัวกล้องนะครับจากที่ไปลองใช้งานมาเนี่ยถ้าเกิดสภาพแสงดีนะครับถ่ายเวลากลางวันนะครับแสงพอเพียงเนี่ยก็คือกดชัตเตอร์ปุ๊บการโฟกัสการเซฟรูปก็ถือว่าทำได้เร็วเลยนะครับส่วนกล้องหน้าเซลฟี่ของ HMD Power Pro นะครับตัวนี้ความละเอียด50ล้านพิกเซลนะครับเราจะได้ส่วนตัวของเซลฟี่เกสเจอร์ด้วยนะครับนั่นไงเห็นไหมชูไม้ชูมือนะครับสามารถทำท่าทางได้มันก็จะ
จับภาพให้เลยไม่ต้องเรียกว่ายืดแขนออกไปเกร็งแล้วพยายามหาตำแหน่งกดชัตเตอร์นะครับแล้วแค่ยกมือปุ๊บแบบนี้ขึ้นมาและใครที่ชอบถ่ายสโลโมชั่นตัวนี้มีเซลฟี่สโลโมให้ด้วยนะครับส่วนเรื่องของวิดีโอรุ่นนี้กล้องหน้าหลังสามารถถ่ายได้ Full HD นะครับ 1080p 30เฟรมทั้งคู่เลยซึ่งตัวนี้นะครับราคาอยู่ที่ 4,790 บาทและก็รุ่นรองลงมาอย่างตัว HMD Power Plus เนี่ยราคาแปลกขึ้นมานะครับอยู่ที่ 3,790 บาทต่างกัน 1,000 นะครับแต่เอาจริงแล้วเรื่องของฟังก์ชันฟีเจอร์สเปคถือว่าใกล้เคียงกันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวเครื่องนะครับขนาดหน้าจอดีไซน์เอ่ยเนี่ยไซส์เดียวกันเป๊ะคือได้หน้าจอ 6.56 นิ้วนะครับความเร็ว HD Plus เช่นเดียวกันเรฟเฟรช 90 เฮิรตซ์ชิปเซตก็เป็น Unisoc T606 เหมือนกันนะครับแต่แตกต่างกันที่เรื่องของสเปคอย่างอื่นเช่น RAM ROM นะครับตัวของ HMD Power Pro เนี่ยมันจะมาพร้อมกับ RAM 6 GB ที่สามารถจะใช้ตัว Virtual เพิ่มได้อีกนะครับแล้วก็หน่วยความจำ 128แต่ตัวของ HMD Power Plus เนี่ยมันจะเริ่มมาที่ RAM 4 GB ครับสามารถใช้ Virtual Memory เพิ่มอีก4เป็น8ได้แล้วก็ตัวของหน่วยความจำภายใน128เท่ากันนะครับในส่วนเรื่องของความลื่นไหลฟังก์ชันฟีเจอร์การใช้งานด้วยความที่ปูนผลหลักหรือว่าตัวชิปเซตเนี่ยมันเป็น T606 เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของความลื่นนะครับตัว UI ต่างๆก็จะได้อารมณ์ฟีลลิ่งเหมือนกันเลยส่วนเรื่องของตัวแบตเตอรี่นะครับ HMD Power Plus เองก็จะได้ความจุมาที่ 5,000 มิลลิแอมเหมือนกันนะครับแต่จะแตกต่างกับตัว Pro ตรงที่เรื่องของการชาร์จไวครับตัวของ Power Plus จะรองรับแค่10วัตต์เท่านั้นส่วนตัวกล้องนะครับเป็น Dual Camera เหมือนกันเซ็นเซอร์หลัก50ล้านแต่ว่าตัวกล้องเสริมเนี่ยจะเป็นแค่ QVGA Depth Sensor นะครับพวกฟังก์ชันฟีเจอร์กล้องหลังนี่เหมือนกันเลยนะครับมีพวกโหมด Portrait โหมด Photo Night Mode นะครับถ่ายวิดีโอ 1080p 30เฟรมเหมือนกันแต่จะมีตัวของกล้องหน้าเซลฟี่แหละที่แตกต่างอีก1จุดก็คือตัวของ Power Plus จะเป็นแค่8ล้านพิกเซลและก็จะไม่ได้มีโหมดตัวของเซลฟี่สโลโมให้นะครับเรียกว่าถ้าเกิดจะซื้อไปใช้งานแอปพลิเคชันทั่วไปนะครับอย่างเช่นพวกแอปธนาคารหรือว่าเล่นโซเชียลบ้างเล็กน้อยนะครับซื้อไปให้ผู้ใหญ่หรือว่าซื้อไปให้กับเด็กๆที่อาจจะมีสมาร์ทโฟนเครื่องแรกนะครับอันนี้ก็ถือว่าสามารถประหยัดเงินจากตัวของ Power Pro ได้อีก 1,000 นึงนะครับจาก 4,790 มาหยิบเอาตัวของ Power Plus ที่ 3,790 ก็ได้ภาพรวมของทั้ง2รุ่นนะครับจากที่ลองใช้งานมาก็ต้องบอกว่ามนต์เสน่ห์ของความเป็นโนเกียและความเป็นเพียว Android นะครับได้ถูกสานต่อมาอยู่ที่ HMD เป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งอีกจุดนึงนะครับที่ผมมั่นใจว่าบรรดาสมาร์ทโฟนที่ช่วงราคาต่ำกว่า 5,000 บาทไม่ค่อยมีการการันตีหรือให้ไม่ได้นะครับก็คือเรื่องของการอัปเดตความปลอดภัยแล้วก็ Android ครับ HMD Power Pro กับ Power Plus นะครับมีการการันตีอัปเดต Android ให้2ปีนะครับหรือว่า2เวอร์ชันเรียกว่าตอนนี้เป็น Android 14นะครับก็สามารถอัปเดตเป็น Android 16ได้แล้วก็ในส่วนของตัว Security Patch หรือแพทความปลอดภัยอันนี้ก็อัปเดตให้ถึง3ปีเลยด้วยเรียกว่าถ้าเกิดใครกำลังมองหาสมาร์ทโฟนนะครับที่ราคาอยู่ในกลุ่มเริ่มต้นแต่สามารถใช้งานได้ต่อเนื่องมีอัปเดตกันหลายปีนะครับผมว่า HMD Pulse Family นะครับจะเป็น Power Pro Power Plus ก็ได้นะครับน่าจะเป็นหนึ่งตัวเลือกที่น่าจะต้องไปลองเพิ่มในการตัดสินใจเลือกซื้อมือถือในช่วงราคานี้กันครับโดยภายในกล่องนะครับก็จะมีครับทั้งตัวเคสแล้วก็หัวชาร์จมาให้ด้วยนะครับโดยจะมีเคสสายแถมให้ด้วยนะครับพร้อมกับหัวชาร์จโอ้ไซส์คอมแพคด้วยนะครับแต่ว่าจะเป็นหัวชาร์จ10วัตต์เท่านั้นนะครับเรียกว่าทั้งตัวของ Power Plus แล้วก็ Power Pro เนี่ยจะแถมหัวชาร์จ10วัตต์มาแต่ว่าถ้าเกิดใครอยากได้ชาร์จเต็มประสิทธิภาพของตัว Power Pro อาจต้องไปหาพวกหัวชาร์จ USB PD นะครับอันก็จะถ่ายไปสูงสุดที่20วัตต์พร้อมกับนี่ครับสายชาร์จ USB นะครับแต่นี้จะเป็น Type A to C นะครับคือฝั่งที่ Adapter จะเป็น Type A อีกฝั่งนึงจะเป็น Type C ครับสำหรับวันนี้นะครับผมพัดและพวกเราทีมรอยแซนก็ลาไปก่อนแล้วนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คราวหน้านะครับครับแต่นี้ชอบพับพัดด้านหลังเพราะว่ามันเป็นแบบแมทไงตัวของ Pro มันแอบกลอสแล้วติดลายนิ้วมือง่ายนิดนึง